เมื่อขับรถวิ่งไปตามไหล่เขาจุดหมายปลายทางอยู่ที่ยอดดอยแห่งหนึ่งในอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากมีดินรุกรังขรุขระตลอดเส้นทางอีกทั้งเส้นทางก็แคบรถวิ่งสวนทางกันแทบไม่ได้ต้องบีบแตรเป็นสัญญาณในช่วงโค้งอันตรายซึ่งมีอยู่เป็นระยะจนถึงหมู่บ้านดูบลอคีเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงเลยไปอีก500เมตรก็ถึงจุดหมายปลายทางศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านดูบลอคีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านดูบลอคีค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงทุรกันดารในตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบ้านดูบลอคีนะคะซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกันไปค่ะและที่สำคัญค่ะเราก็ได้เห็นครูนะคะที่มาจากศูนย์การเรียนพื้นที่สูงบ้านดูบลอคีค่ะก็จะแวะเวียนไปตามบ้านต่างๆนะคะแต่ว่าจะไปทำอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะครับผมนายพัทระเมละเจริญพรครับเป็นครูกศน.ครับประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านดูบลอคีครับอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากครับการสอนตอนเย็นก็คือช่วงกลางวันครับชุมชนครับเขาก็ต้องไปทำอาชีพในตรงกลางเขาไม่มีเวลาว่างครับพอตอนเย็นมาเราก็เดินทางเข้าไปหมู่บ้านเพื่อให้ความรู้กับชุมชนครับถามความต้องการหรือว่าปัญหาที่เขาอยากเรียนรู้แล้วก็เราก็ให้ความรู้การศึกษาการเรียนรู้การสนทนานะครับไปด้วยที่เราสอนมีจำนวนผู้เรียนอยู่2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือฟังพูดภาษาไทยไม่ได้เลยครับกลุ่มนี้เราก็พยายามเข้าไปหาแล้วก็พยายามสื่อสารกับเขาให้เขาไม่กลัวแล้วก็กล้าแสดงออกสื่อสารกับเราได้ส่วนกลุ่มที่2ก็คือฟังรู้พูดได้แต่ไม่สามารถเขียนได้เราก็เอากลุ่มนี้เข้าไปในชุมชนแล้วก็สอนเขาให้เขาฝึกเขียนครับฝึกสนทนาพอเขาสามารถพูดแล้วก็ฟังแล้วก็เขียนได้แล้วเราก็มาเรียนครับในศูนย์การเรียนครับให้เขามีระดับการศึกษาแล้วก็พัฒนาตัวเองถึงแม้เขาจะอยู่ห่างไกลแต่เขาก็อยากจะพัฒนาตัวเองอยากมีความรู้ให้เขามีคุณภาพที่ดีขึ้นครับสวัสดีครับผมชื่อลอยดีครับนามสกุลเมคาละสองครับแต่ก่อนนี้เวลาพูดผู้ไม่รู้ครับฟังก็ไม่รู้เรื่องครับตอนนี้ก็มีครูมาอยู่ที่บ้านครับมันสื่อสารกับครูครับแต่ก่อนลำบากมากครับเวลาไปหากินยาก็กินไม่ได้เหมือนกันครับถ้าไม่มีคนแปลก็กินไม่ถูกครับตอนนี้ก็มันต้องมีคนแปลแล้วครับพอฟ้าลุ่งเรื่องหมดแล้วครับก็เราก็ไปเที่ยวหาครูที่โรงเรียนมากครับแล้วก็ครูก็มาเที่ยวหาเราตอนเย็นๆนะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุนิสังอรุธวีคุ้งค่ะเมื่อก่อนใช่ไหมคะต่อไปเจ๊กึ่งให้ลูกค่ะต้องมีครูไปแล้วก็ต้องแปลให้เราว่าต้องทำอะไรแต่พอครูให้มาศึกษาได้แล้วก็เราก็ไปกันเองโดยต้องไม่ต้องให้ครูไปที่เห็นคือการจัดการศึกษาสำหรับชุมชนพื้นที่สูงซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาในโครงการศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยศูนย์จะตั้งอยู่ในชุมชนละ1แห่งจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพรวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผู้ใหญ่อายุระหว่าง 16-60 ปีแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สื่อสารไม่ได้จัดให้เรียนเพื่อให้ฟังพูดภาษาไทยได้กลุ่มที่2สำหรับผู้ที่สื่อสารภาษาไทยได้จะให้เข้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยเป็นการสอนการอ่านและการเขียนเราได้เห็นภาพบรรยากาศการเรียนการสอนภาคค่ำสำหรับผู้ใหญ่ที่บ้านดูบลอคีกันไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านเรกติค่ะเดี๋ยวเราไปดูการเรียนการสอนในช่วงเวลาปกติกันค่ะฮัลโหลกอกอตอกอมิฟีกอตอกอตอกอมิฟีอ
ในการจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงมีหลัก3ประการคือ 1. เป็นการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมซึ่งหมายถึงการจัดการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถได้เรียนรู้จากวิธีการดำรงชีวิตประจำวันในทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องความเป็นอยู่การเจ็บป่วยการทำงานและการพักผ่อน 2. เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหมายถึงการจัดการศึกษาที่สนองต่อความต้องการของทุกคนในชุมชนสามารถแสวงหาทางเลือกและโอกาสที่จะเรียนรู้เท่าที่เวลาและโอกาสของแต่ละคนจะสามารถเรียนรู้ได้ 3. เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตหมายถึงการเรียนรู้ที่จะอาศัยวิธีการทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยอันเกิดจากแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ตลอดช่วงอายุของคนซึ่งต้องเรียนรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมเราได้เห็นการเรียนการสอนและการทำงานของครูกศน.กันไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่ว่าใครจะทำได้จะต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครูถึงจะทำได้และที่สำคัญจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารครูชุมชนและนักเรียนจึงจะประสบผลสำเร็จเข้าถึงทุกพื้นที่ให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะถึงแม้เขาจะอยู่ห่างไกลแต่เขาก็อยากจะพัฒนาตัวเองอยากมีความรู้ให้เขามีคุณภาพที่ดีขึ้นครับ